วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับมากันในคลิปที่2ฮะใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวด้วยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนนะจะได้รู้ผมก็จะมาทักทายนะตอนคลิปวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ขอไปผมไอไปด้วยคุยไปไอไปด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มีโพไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพรังสิตโพนะฮะซึ่งปรากฏว่านิด้าโพเนี่ยนะผลโพที่ออกมาก็ปรากฏว่าลุงตู่มีคะแนนนำ สุดารัตน์อภิสิทธิ์ไล่มา แล้วก็รังสิตโพก็เหมือนกันใกล้เคียงกันก็จะออกอันที่สองก็ลุงตู่ชนะอยู่ดี แบบนี้นะครับมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเอ้างั้นหมายความว่าลุงตู่ชนะก็ดีสิจบแล้วสินะก็เข้าสู่การเลือกตั้งเลยแล้วลุงตู่ชนะเลยนะครับผมก็เรียนทุกท่านให้ทราบหลักของชาติโพไม่ว่าลุงตู่จะชนะหรือไม่ชนะประเด็นสำคัญของมันคือชาติสงบสุขหรือเปล่านะครับความสงบสุขได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมันสงบหรือเปล่าปฏิรูปเสร็จหรือเปล่ามันสำคัญอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในปัจจุบัน ถ้าเดินเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่ปฏิรูปให้เสร็จแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งเราหนีไม่พ้นไม่ว่าจะยุงตู่ชนะหรือว่าจะเป็นชัดชาติหรือว่าจะเป็นใครชนะก็แล้วแต่อภิสิทธิ์ชนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดบานปลายใหญ่โตแน่นอนนะมันจะลามไปถึงมันทุกพวกทุกฝ่ายทุกสีทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งมันจะเกิดซูเปอร์ม็อบใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่ม็อบธรรมดาม็อบใหญ่เกิดขึ้นซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหน้ากากขาวเสอ้ายเกิดขึ้นมาจากม็อบเสื้อแดงจนเกิดเมษาจลาจลเกิดพฤษภาทะเลเพลินทะเลเพลิงจนกลายเป็นม็อบกปปสในที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยย้อนหลังไปก่อนหน้านั้น14ตุลา6ตุลาและเหตุการณ์พฤษภาทมิฬมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแต่คราวนี้ถ้าการเลือกตั้งดำเนินเดินไปแบบนี้นะครับมันแน่นอนนะถามว่าโพลุงตู่ชนะไหมลุงตู่ไม่ชนะผมก็พอจะมีกลยุทธ์พาลุงตู่ไปชนะจนได้แต่ชนะแล้วจบหรือเปล่าไม่จบอ่ะผมอธิบายให้ฟังว่าทำไงให้ลุงตู่ชนะไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยตัดเสบียงตัดเสบียงทำไงยึดทรัพย์ยึดให้หมดอ่ะยึดหมดแบ่งเป็นระยะยึดทรัพย์รายใหญ่ยึดทรัพย์รายกลางยึดทรัพย์รายเล็กยึดหมดชนะไปแบบนี้การเลือกตั้งไม่ต้องมาตั้งไม่ต้องมาดูโพชนะอยู่แล้วนะยึดหมดอ่ะเอาหลักอะไรคดีจำนำข้าวยึดหมดคอรมงคอรมอนะสอสงสอสอโหวตดำเนินการหมดเจ๊งหมดอ่ะไอคนที่มีปัญหาไม่เกิน 1,000 คนเจ๊งหมดทุกคนที่โดนร้องที่ปปช.ถูกเป็นคดีความอยู่บนศาลเจ๊งหมดโดนยึดทรัพย์หมดกระแสหรือจะมาสู้กระสุนไม่มีเงินลุงตู่ชนะชัวร์แล้วประเทศจบไหมล่ะก็เป็นตามที่โพบอกนะลุงตู่ชนะแน่นอนชนะแล้วเป็นยังไงประเทศเดินไปได้ไหมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสันติสุขไหมวุ่นวายแน่นอนใช่ไหมทุกคนก็รู้บางคนถามว่าเนี่ยเขาจะเลื่อนการเลือกตั้งไปเพราะว่ากลัวเพื่อไทยชนะหรือเปล่าถามผมตรงๆนะไม่มีทางชนะหรอกเพื่อทงเพื่อไทยไม่มีทางเพราะอะไรโดนแบบนี้ลูกพี่ไปหมดแล้วที่ทิ้งชาติชาติไว้เพื่ออะไรให้จ่ายเงินแทนดำเนินถูกดำเนินการแทนเพราะยังมีคดีแต่มีไม่มากแค่นั้นแหละเหมือนใครเหมือนจตุพรณัฐวุฒิกำลังโดนอยู่เนี่ยติดคุกกันเป็นระนาวออกเข้าออกเนี่ยนะไปถามยงยุติยภัยรัตน์เป็นไงบ้าง
ไปถามคนล่าสุดที่เพิ่งติดคุกก็ยังไม่ได้ออกเนี่ยบุญทรงเตริยาพิรมมาเป็นยังไงบ้างเพราะการกระทำความผิดครั้งแรกย่อมกระทำความผิดครั้งที่สองสามตามมาเขาก็โยนให้คนนั้นเป็นตัวแทนเป็นโนมินีกระทำความผิดทุจริตเสร็จแล้วก็ติดคุกไปติดคุกไปเขาไม่ติดเขาได้เงินจบเขาหนีเงินไปใช้ตัวละครที่เขาจะเอาออกมาอย่างสมชูกสมชายพอเห็นจะมีการยึดทรัพย์ครอบครัวเขาก็หนีก็กดตัวละครหนีก็ปล่อยตัวละครตัวใหม่เข้ามามาตายแทนแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยหลักของเขามีแค่นั้นแหละนั่นหมายความว่าไงใช้หลักอะไรกลยุทธ์ตัดเสบียงตัดเสบียงก็แบ่งเป็นเสบียงใหญ่เสบียงกลางเสบียงเล็กตัดให้ครบมีวิธีในลักษณะของยุทธศาสตร์ยุทธการด้วยวิธีในการตัดเสบียงก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยบอกถ้าใครบอกว่าจะเลือกตั้งเพราะว่าเพื่อไทยจะชนะ sorry ไม่ใช่คุณคิดผิดนะครับคุณคิดผิดไม่ใช่แต่หัวใจสำคัญของชาติก็คือว่าทำอย่างไรให้ชาติสงบสู่สันติสุขคนไทยทุกคนแฮปปี้สภาวะเศรษฐกิจดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนายกผมก็เห็นเป็นนายกเป็นแป๊บเดียวก็ออกไปแต่พวกเรายังอยู่ไงพูดอยู่เสมอเป็นอยู่พวกเราก็ยังอยู่ในสมัยยิ่งลักษณ์ผมก็บอกเดี๋ยวก็ไปจริงๆแต่ไปลุงตู่ก็บอกเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาแทนแต่เราพวกเรายังอยู่ไงแต่พวกเราประชาชนธรรมดาทำอย่างไรที่จะให้ประเทศนี้ดำเนินเดินไปให้สู่สันติสุขให้ได้นี่คือหัวใจสำคัญไม่ใช่สำคัญธรรมดานะสำคัญมากทำอย่างไรนะครับนี่คือส่วนสำคัญนะที่ผมเรียนหุ้นส่วนแล้วก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรื่องของโพผมทราบละมีการไปจ้างโพนะครับให้กลุ่มพรรคพลังลุงตู่เนี่ยเป็นคนทำผ่านธนาคารไอ้ผ่านองค์กรสื่อองค์กรหนึ่งผ่านมายังนักวิชาการให้จ้างทำนะแล้วก็ผ่านไปทางมหาวิทยาลัยนะให้มหาวิทยาลัยทำสุดท้ายคนที่อยู่มหาวิทยาลัยไปสมัครเป็นส.ส.ของพรรคพลังลุงตู่เนี่ยเรียบร้อยแล้วมันก็แค่นั้นเองทำไปสองโพออกมายังไงก็ให้ความเชื่อซะโอเคข้างความเชื่อกันโอเคเขาทำของเขาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาไหมหรือสร้างความเชื่อว่าชนะแน่ประเด็นหลักที่สำคัญคือชนะก็คือไปเดินหลักอะไรเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปใช่ไหมประเทศก็กลับมาเหมือนเดิมสภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมามีกำลังทั้งบริหารและนิติบัญญัติยังเอาไม่รอดเลยสภาวะเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไปแบบนั้นทั้งบริหารทั้งนิติบัญญัติเป็นยังไงฮะมันโดนหารจะเอากำลังที่ไหนพอไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังนี่87ปีมีทหารรุ่นไหนเคยประสบความสำเร็จในระยะยาวบ้างไม่มีเลยระยะกลางก็ไปแล้วถูกล่อเข้าสู่การเลือกตั้งถูกล่อเข้าสู่การต่อต้านการรัฐประหารผมเคยเรียนหลายครั้งเป็นทฤษฎีนะเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้เนี่ยทหารทุกยุคทุกสมัยโดนมาหลักคิดเหล่านี้มาจากยุคสมัยในควงอภัยวงศ์ซึ่งใช้ดำเนินการในเชิงกลยุทธ์นี้ดำเนินการกับคณะราษฎรที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาสาดาจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ทำการยึดอำนาจ24มิถุนายน2475 6นาฬิกายามยามรุ่งใช้โจรเลิกวางกำลัง99นายเขาใช้หลักการต่อต้านรัฐประหารล่อเข้าสู่การเลือกตั้งถ้าเข้าใจอดีตเราจะรู้ว่าปัจจุบันมันคืออะไรจะมาทำโพจะอยู่ต่อมันโพชนะมันก็ไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ใช่หมายว่าชนะบอกโพชนะโอ้ยลุงตู่ชนะสุดารัตน์ชนะคนนี้ตกลงเราเลือกอะไรฮะตกลงเราจะเลือกส.ส.หรือเราจะเลือกประธานาธิบดีประเทศนี้เลือกอะไรกันแน่ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือปกครองโดยระบอบประชานาธิปดีเป็นประมุขถึงทำโพออกมาเนี่ยจ้างให้คนทำโพออกมาเนี่ยบอกว่าคนนั้นคนนี้ชนะเนี่ยต้องบอกไหมว่าคนทำโพคนสั่งทำโพเป็นใครเกี่ยวข้องกับคนปั่นหุ้นอย่างไรต้องบอกไหมถือเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนบางองค์กรอย่างไรไปครอบครองหุ้นอย่างไรเอาไหมตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดี
ไม่มีที่ไหนในโลกใช้หลักการเลือกตั้งเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำเข้าสู่การเลือกตั้งไม่มีที่ไหนในโลกเพราะเราไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศไทยไม่เคยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนไม่เคยมีการทำโพลว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับชูว่าตัวเองชนะแน่ไม่มีเพราะเราไม่ได้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเป็นประมุขของรัฐการปกครองมันคนละรูปแบบบางคนก็ตั้งคำถามบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองงั้นก็ประธานาธิบดีกับประธานเหมาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองประธานาธิบดีผิงก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมนะคุณต้องเข้าใจการปกครองของโลกก่อนงั้นแสดงว่าวลาดิเมียร์ปูตินก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่หรือเปล่าไอ้วาทกรรมบอกห้ามประธานดียุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านห้ามใช้อำนาจเป็นวาทกรรมของกลุ่มกระบวนการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือปกคนะต้องเข้าใจหลักเหล่านี้ก่อนนะไม่มีหรอกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมีไหมเคยพูดไหมประเทศเป็นประชาธิปไตยเดโมแครซีมีไหมไม่มีใช่ไหมนะครับนั่นหมายความว่าไอ้วาทกรรมเหล่านี้เนี่ยอย่ามาใช้รู้ไม่จริงอย่ามาใช้อย่าเอาพันธกรรมคอมมิวนิสต์มาใช้นะครับผมก็เห็นไม่ใช้กันอ่ะเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วรู้ไม่จริงนะเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านนะครับเรื่องโพเนี่ยผมเรียนย้ำว่าโพจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือประเทศนี้จะดำเนินเดินไปอย่างไรที่จะก้าวสู่สันติสุขนั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงระยะในรัชสมัยรัชกาลที่10แต่ต้องยาวไปรัชกาลที่11และ12ด้วยและรัชกาลอื่นๆในอนาคตนั่นหมายความไม่อย่างไรเราต้องมีการปกครองที่เหมาะสมกับพฤติกรรมประเพณีชาติพันธุ์ศาสนาของคนไทยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของคนไทยถึงจะสามารถนำพาชาตินี้เข้าสู่สันติสุขและแน่นอนเราจะเห็นแดนสิวิไลแดนสิวิไลไม่ใช่ความเพ้อฝันผมยืนยันผมมั่นใจมากเรากำลังจะเห็นแดนสิวิไลอยู่ข้างหน้าใครจะไปจ้างทำโพอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะหลักที่สำคัญของชาติคือความสงบสุขภายใต้โพที่สมผานต่างหากขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ